ฟอร์สเพย์เวย์แล้วนะคะเห็นในเรื่องของความทันสมัยไฮโซเห็นห้างไฮเทคเห็นในเรื่องของการค้าขายแฟชั่นต่างๆนานาที่ดูแล้วเนี่ยหรูหรามากๆเลยนะคะถัดออกมาจากตรงคอสเพย์ตรงนั้นนิดเดียวเราก็จะมาถึงตรงนี้เห็นไหมคะด้านหลังบรรยากาศเนี่ยแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะจะเห็นว่ามีทั้งการตั้งรูปเคารพรูปเทพเจ้ามีการจุดเปลวไฟมีการสั่นกระดิ่งรอบตัวผู้คนถึงแม้มันจะดูว่าเอ้ยทำไมแตกต่างกับคอสเพย์เมื่อสักครู่นี้ที่หรูหราอันนี้มาเป็นอีกบรรยากาศนึงเลยเรื่องนี้นะคะเขามีที่มาที่ไปค่ะนั่นก็คือเมื่อประมาณสัก 4-5 ปีที่แล้วฮ่องกงเนี่ยมีผู้ปกครองอยู่คนนึงชื่อว่าคุณโดนัลด์ค่ะมีชื่อเสียงมากๆสำหรับคนฮ่องกงแต่เป็นชื่อเสียงในทางที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นักนะคะเพราะเขาบอกว่าช่วงที่คุณโดนัลด์มาปกครองเนี่ยนโยบายเศรษฐกิจแย่มากๆผู้คนเนี่ยเดือดร้อนมากคนหาเช้ากินค่ำอดอยากปากแห้งมีชีวิตอยู่กันอย่างลำบากยากแค้นทีนี้เขาก็เลยมีความอึดอัดมากๆไม่รู้จะทำยังไงจะไปบอกคุณโดนัลด์ให้เลิกธุรกิจนี้หรือว่าให้เลิกการทำนโยบายนี้ก็ไม่ได้นะคะสิ่งที่พวกเขาทำได้คืออะไรรู้ไหมคะก็คือการมาที่นี่ค่ะแล้วมาทำพิธีที่เขาเรียกว่าตาสิวหยันซึ่งตาสิวหยันเนี่ยค่ะถ้าเป็นภาษากวางตุ้งแปลเป็นไทยก็คงเหมือนกับพิธีการตีหุ่นให้แตกแหลกละเอียดไปเลยถ้าไทยเราเนี่ยก็จะมีพิธีหนึ่งคล้ายๆกันเขาเรียกว่าเผาพริกเผาเกลือสาบแช่งนั่นเองค่ะแล้วเขาเล่ากันนะคะว่าตรงนี้ค่ะในช่วงที่คุณโดนัลด์ปกครองฮ่องกงเนี่ยคนจะมากันทุกวันเลยวันหนึ่งเป็นร้อยๆคนรวมกันแล้วนะคะก็เป็นพันเป็นหมื่นคนเลยมาที่นี่เพื่อสาบแช่งหรือว่าทำพิธีตาสิวหยันใส่คุณโดนัลด์ค่ะแล้วคุณผู้ชมอยากรู้ไหมคะว่าตอนนี้คุณโดนัลด์เป็นยังไงบ้างตอนนี้นะคะคุณโดนัลด์ค่ะโดนคดีทุจริตต้องอยู่ในคุกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่คุณโดนัลด์ติดคุกปุ๊บทุกคนก็มีความรู้สึกแบบโอ้โหพิธีกรรมที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากๆก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเพราะว่าคุณโดนัลด์ทำตัวเขาเองทุจริตหรือว่าเป็นเพราะว่าผู้คนเป็นล้านๆเป็นแสนๆคนเนี่ยไปสาบแช่งเขาแต่เอาเป็นว่าตรงนั้นล่ะค่ะมันเป็นจุดเริ่มต้นทำให้คนเนี่ยมาที่นี่กันเป็นจำนวนเยอะมากๆไม่ใช่เฉพาะคนที่โกรธแค้นนักการเมืองหรือว่าคนที่ปกครองเท่านั้นนะคะเรื่องเล็กๆน้อยๆค่ะอย่างเล่นครอบครัวการเรียนธุรกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นหุ้นส่วนไม่ลงรอยกันเพื่อนไม่คืนตังค์นะคะหรือว่าภรรยาน้อยทำคุณสายใส่ภรรยาหลวงเพราะไม่ชอบหน้ากันภรรยาหลวงโกรธสามีนะคะก็สามารถมาทำพิธีนี้ได้เหมือนกันค่ะเราก็เลยจะเห็นว่าที่นี่นะคะถึงจะเป็นแค่ทางเดินผ่านบริเวณใต้ทางด่วนเนี่ยแต่ก็มีผู้คนเนี่ยแวะเวียนกันมาเยอะมากๆตลอดเวลาเลยล่ะค่ะทีนี้ค่ะคุณผู้ชมปุ้ยก็เลยคิดว่าไหนๆเราก็มาถึงตรงนี้กันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปแอบดูกันค่ะว่าเจ้าพิธีตาสิวหยันเนี่ยเขาทำกันยังไงบ้างค่ะที่เขาทำกันอยู่มาพอสมควรแล้วค่ะคือก็เลยคิดว่าเพื่อให้มันเข้าถึงพิธีตาสิวหยันจริงๆนะคะเดี๋ยวกู๊ดนี่แหละค่ะจะสมมติตัวละครขึ้นมาตัวละครหนึ่งค่ะแล้วก็ไปทำพิธีตาสิวหยันกันค่ะกัมอ้องจงหยีตี้หยันเล็ดโตโหหยีตาใช่ล่ะใช่ล่ะกัมเลยเยาโมตี้หยันเล็ดอุ้มมวยตาสิวข่อยมาเลยมาโตโหกับมาโตโหตี้หยันมาเยาตี้หมอหยีตาแกใช่ไหมแม่หยันเลยกันเล็ดอุ้มโหหยีตาไม่人唔可以打系啊老豆老母唔可以打仔女唔可以打คือเจ้เขาบอกว่าไอตาสิวหยันเนี่ยมันใช้สำหรับแบบเรื่องที่แบบยิ่งใหญ่จริงๆไม่ใช่เฉพาะแบบโกรธพ่องอนพ่องอนแม่เงี้ยพ่อแม่อย่างเงี้ยเขาจะไม่ทำสามีภรรยาอย่างเงี้ยไม่แต่ถ้าเป็นคนที่เป็นศัตรูเป็นเพื่อนเป็นธุรกิจเป็นคนที่เขาบอกว่าที่เยอะที่สุดเลยตอนนี้ก็คือคนไม่ยอมคือยืมแล้วไม่มีไม่หนีไม่จ่ายเงี้ยไม่คืนตังค์อันเนี้ยคือจะมาเยอะอันนี้โอเคแต่ถ้าเป็นแบบเป็นพ่อเป็นแม่เป็นแบบเป็นญาติเป็นภรรยาสามีไม่ทำให้ไม่คิวแม่แหมThank you.
ตั้งใจมากเลย打辣啲啦。好，打走咗啦。弊啦，地大啦。打咗啲小人，送咗呢个啊。系蛇见。啊，送落去啊。系蛇见咋？送咗个黑衫俾我啊。好快，将佢烧咗佢，烧佢化化成灰啊！咩嚟噶？消灾解难啊！哈，将你身边唔好嗰啲嘢灰走咗，好啦，知唔知？身上所有嗰啲唔好嘅嘢，七国都有噶，系啊，吓啊！你求神，求神啊！有八宝没没，爸当仔嘛。爸，漏咗电啊！哦，唔好意思啊。出彩。俾你工作顺顺利利，大家睇你啊！年头好到年尾啊，上方顺顺利利，接啲财，接啲贵人啊！呢个贵人大，呢个横财正财啊！横财正财，横财就手一本万利啊！财神接贵人啦啊！我顺咧，接一对就对佢啦。我弊啦，夹单。接神灰，好，好啦，哎呦，好啦，耶，多谢晒啊，神灰，你了你了，就今日的神灰，多谢晒啊，没有少噶啦，好啦，再见啦，好啦。เราจะเข้าใจแล้วค่ะว่าทำไมนะคะบางครั้งเนี่ยถ้าเรามีปัญหาหนักอกหนักใจจริงๆแล้วเราไม่สามารถแก้ไขปัญหาด้วยหลักการเหตุผลหรือว่าการคิดวิเคราะห์ได้การมีพิธีกรรมแบบนี้มันก็เป็นที่พึ่งทางใจอย่างนึงนะคะที่ทำแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกสบายใจขึ้นมาค่ะแล้วดีไม่ดีเนี่ยอาจจะหาทางอื่นๆแก้ไขปัญหาได้ด้วยนะคะตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมมันก็เลยกลายเป็นจุดที่ทำให้ผู้คนเนี่ยมากันเยอะแยะมากมายมีชื่อเสียงมากๆแล้วก็โด่งดังมากๆของคอสเวเบเลยซึ่งจะว่าไปแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องที่แทบไม่น่าเชื่อค่ะว่าทั้งสองสิ่งนี้จะอยู่ด้วยกันได้ค่ะ